สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีกุมขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ให้ทั้งลัคนาและราศีกุมได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของพระสุขพระสุขของชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยจะเป็นเจ้าเรือนพันธุกุก็คือพวกเรื่องของความมั่นคงบ้านรถที่ดินทรัพย์สินนะคะรวมถึงความมั่นคงทางกายทางใจความมั่นคงในเรื่องการเงินในเรื่องความรัก ก็ยังเกี่ยวกับพระสุขด้วยเช่นเดียวกันสุขของคุณเนี่ยมีอีกตำแหน่งหนึ่งคือเป็นเจ้าเรือนสุขพระจังหวะตั้งแต่วันที่28ที่ผ่านมานะคะยาวไปจนถึงวันที่3ตุลาเนี่ยอ่าพระสุขเนี่ยจะตั้งแต่28 28กันยายนนะคะยาวๆไปจนวันที่3พฤศจิกายน่ะไม่ใช่3ตุลาเนี่ยจะขยับเข้าสู่ความสมพลในเรือนปัตนิ แต่สําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะคะที่เกิดวันศุกร์ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าศุกร์เจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันด์หลายคนก็จะสงสัยว่าศุกร์เจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันด์คืออะไรพระศุกร์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการเงินและชีวิตรักด้วยนะคะเพราะว่าศุกร์จะเป็นตัวแทนของความรักในภพโลกแล้วก็การเงินของภพโลกด้วยดังนั้นก็จะข้องเกี่ยวกับชีวิตของชาวลัคนาราศีกุม อยู่ซึ่งจังหวะนี้ก็ต้องดูว่าลัคนาราศีกุมเองนั้นเนี่ยมีพระเสาทับลักซึ่งแอดก็บอกว่าพระเสาทับลักของชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยมิได้น่ากลัวเพราะเป็นเสาที่แอดเรียกว่าเป็นเสาอง์เก์นะคะเสาองค์เกณฑ์ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเป็นช่วงระยะเวลาที่สติปัญญาความรู้ของเจ้า,าตาในช่วงระยะเวลาเนี้ยจะสร้างชื่อเสียงเพียงแต่จะมีอาการบางอย่างเช่น ความเป็นเจ้าเรือนวินาศที่ทับตัวเองทําให้เจ้าวตาเป็นบุคคลที่อาจจะคิดมากหน่อยนะคะในช่วงระยะเวลานี้นอกจากคิดมากก็ยังเก็บเนื้อเก็บตัวเพราะว่าดาวเจ้าเรือนวินาศเนี่ยมาทับลักเกิดความคิดสับสนวุ่นวายแต่เจ้าวตาจะเป็นคนในลักษณะองค์เกชนะคะคือสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ในทุกๆเรื่องคือเอาชนะต่อสู้เพื่อเพื่อการอยู่รอดได้ ช่วงระยะเวลาที่วินาศสถิตยอยู่ในเรือนภบตนุลักษ์เนี่ยนะคะแอดมองว่าสําหรับชาวลักนณานและราศีกุมบางท่านมันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสถานการณ์ของตัวเองเช่นเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานเปลี่ยนแปลงปร,ป,ป,ปรับบางเรื่องเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ทันตั้งตัวแล้วเปลี่ยนถามแอดว่าเปลี่ยนดีไหมก็ต้องบอกว่าด้วยความเป็นดาวเสาที่เป็นองค์เก์นเนี่ย มันก็เปลี่ยนในลักษณะดีขึ้นแต่เจ้าชะตาอาจจะมีความยุ่งยากหรือความลำบากใจในเรื่องของการเปลี่ยนไม่ได้อยากเปลี่ยนแต่โอกาสเปลี่ยนมันเกิดขึ้นได้นะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมาก่อนเวลาที่เจ้าตาคาดหวังไว้มันเลยบางทีมันได้รับความยุ่งยากอย่างเช่นอยู่ดีๆเจ้าชตาถูกให้เขาเรียกว่าอะไรถูกโยกย้ายโดยที่ไม่ได้รู้ตัวว่าโยกย้ายแต่ว่าทิศทางของการโยกย้ายมันเป็นทิศทางที่ดี มันก็ต้องมีการเตรียมนู่นเตรียมนั่นแต่มันเป็นการย้ายกระทันหันหรือปรับเปลี่ยนสถานการณ์กระทันหันหรือเป็นช่วงระยะเวลาสุดท้ายของการทําอะไรต่างๆเช่นเรียนจบละแล้วก็บังเอิญได้งานเลยยังไม่ได้พักเลยแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ให้ไปทําเหมือนกับฝากทําพอดีมันก็เลยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แอดมองว่ามันทําให้เจ้าตับดีขึ้นนั่นแหละแต่ปรากฏว่าเจ้าตากก็รู้สึกว่ามันมยังอยากยังอยากพักยังอยากพักอยู่อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะ ลัคนาราศีกุมเนี่ยในเดือนในเดือนกันยายนเนี่ยที่กําลังจะหมดไปเนี่ยแอดมองว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยหน้าที่การงานอะไรต่างๆของเจ้าตามมันก็ขยับดีขึ้นละนะคะหลายๆเรื่องอาจจะเข้ามาในลักษณะที่บางทีไม่สุจริตบางทีอาเขาเรียกว่าลึกลับซับซ้อนนะคะอยู่เบื้องหลังประมาณนี้อะไรต่างๆที่มันไม่เปิดเผยเปิดเผยไม่ได้ กำลังเข้ามาหาชีวิตเจ้าพาตาเดี๋ยวหลายคนอาจจะคิดว่าไมค์ของแอดมินหอนหรือมีเสียงวีจริงๆไม่ใช่นะคะมันเป็นเสียงมแมลงที่หลังบ้านแอดมินเพราะมันเป็นป่านะคะหลังบ้านแอดมินเป็นภูเข,ขานะในจังหวะที่พระศุกร์เนี่ยในวันที่28สเนี่ยเข้าสู่ภพเรือนปัตตานีของเจ้าพาตาเนี่ยเป็นพิณทุบาทสําหรับคนวันศุกร์แต่คนทั่วไปล่ะคนทั่วไปก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือวุ่นวายนะคะในเรื่องของ การงานการเงินอยู่เหมือนกันอะการเงินอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับการงานการงานในช่วงระยะเวลานี้สําหรับกลุ่มเนี่ยแอดแทบจะมั่นอ,อกม,นม,นมั่นใจว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานแน่ๆน,นะคะ,ะเปลี่ยนแปลงไปในชนิดที่ว่าเจ้าชะตาบางคนอยากจะออกจากงานเปลี่ยนงานย้ายงานระยะเวลานี้ ประสบความสำเร็จในเรื่องของการปรับเปลี่ยนด้วยนะเพราะว่าในระหว่างนั้นเนี่ยในระหว่างที่ประสุขเข้าสู่พบเรือนปัตตนิตั้งแต่วันที่28เนี่ยนะคะพระอังคารก็จะยกเข้ามาสู่พบเรือนสุภานะพระอังคารแม้จะมีตำแหน่งที่ค่อนข้างอ่อนอ่อนแอแต่ในพบเรือนสุภาเนี่ยก็พระอังคารก็ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้แบบว่าแย่ไปเลยพอมันเป็นปลามันเหมือนกับว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เพื่อนฝูงอะ่ะหรือ,อาการเดินทางอะไรต่างๆของเจ้าตามมันอาจจะไม่ราบรื่นแต่ทําได้ไหมทําได้เรื่อยๆนะคะเป็นจังหวะที่ทําได้เรื่อยๆหลังจากนั้นเนี่ยพระพุธก็จะยกตามเข้าสู่ราศีตุลเช่นเดียวกันจังหวะพระพุธท,ที่ตามเข้าสู่ราศีตุลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพุธท,ที่เป็นคู่ธาตุน้ํานะคะ พุทธตำแหน่งเนี้ยส่งผลดีกับเจ้าตาในเรื่องของเขาไปพบเจอกับอดาวพฤหัสซึ่งเดี๋ยวพระราหูยกย้ายออกเนี่ยพุทธกับพฤหัสเนี่ยเขาจะเป็นคู่ที่ทําให้เจ้า,าตาประสานงานเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะคะคู่นี้เวลาเขาพบเจอกันเพียงแต่ว่าจังหวะของการติดต่อหรือการสื่อสารอะไรเนี่ยมันไม่ราบรียบคุณนึกออกไหมเส้นปลากระับเส้นตรง สมมุติว่าเส้นตรงคือโชคลาภหรือการประสบความสําเร็จหรือการไปพูดคุยและราบรื่นอันนี้คือเส้นตรงแต่ถ้าอาจแทนค่าของความราบรื่นคือเส้นตรงเพราะมันเป็นเส้นปะเห็นไหมคะมันไม่ได้เป็นขีดยาว,ยาวเพราะฉะนั้นเจ้าตาต้องอใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่หน่อยในยเรื่องของการไปประสานงานไปเจรจาหรือการไปติดต่อสื่อสารอะไรบางอย่างในช่วงระยะเวลานี้ถ้าประสานได้ก็ต้องประสานสิบทิศไม่ทะเลาะเบาแวงกับใคร หลังจากพระราหูขยับย้ายเข้าไปสู่ภพเรือนการเงินลัคนาราศีกุมจะต้องจำเอาไว้ว่าพระราหูของคุณเป็นเจ้าเรือนตัวตนด้วยเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลา18เดือนต่อจากนี้ไปของชาวลัคนาราศีกุมมันจะเป็นการล้วงทรัพย์ของดาวพระราหูล้วงโดยใครก็ต้องบอกว่าล้วงโดยชาวลัคนาราศีกุมแล้วละ่ะนะคะราหูที่เข้าไปอยู่ในภพเรือนการเงินของเจ้าหาตาเนี่ยเขาเรียกว่า ราหูที่ทำมาหากินเท่าไหร่เจ้าชะตาจะมีลักษณะซื้อมาขายไปไม่ค่อยได้เก็บเข้าคลังจะมีลักษณะเข้าซ้ายจ่ายขวาได้ข้างหน้าจ่ายข้างหลังนะคะหรือเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าชะตาวางแผนจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินแล้วมันก็มีเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยหรือเป็นหนี้ในระยะยาวราหูที่เข้าสู่ภพเรืองกระดุมพระเนี่ยมันแทนตัวเองของเจ้าชะตาด้วย พอเข้ามาอยู่พบเรือนนี้ก็ต้องบอกว่าเจ้าพตาจะเป็นบุคคลที่เอาแต่ใจตัวเองมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองหาเงินเก่งด้วยนะคะแต่ว่าเหนื่อยพอสมควรตัวเจ้าพตาเองในช่วงระยะเวลา18ปีต่อจากนี้ไปอย่าเก็บเงินในรูปของเงินสดเพราะมันจะหมดไปเรื่อยโดยที่นึกไม่ออกว่าหมดไปกับเรื่องอะไรนะคะตัวเจ้าพตาพระราหูเข้าสู่ภพเรือนกระดุมพระก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลา ใช้เงินน้อยแต่มีเรื่องของคนใกล้ชิดทำให้เจ้าอตาเสียเงินหรือมีความจำเป็นบางอย่างในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ไป18เดือนมีเรื่องของการต้องใช้จ่ายไปโดยที่เจ้าอตาเป็นคนตันีทีเหนียวและเป็นคนรอบครอบทางการเงินและแต่มีปัญหาเจ้าชตาเป็นคนเขาเรียกว่าจิตใจมีลักษณะคือให้ ให้คนอื่นให้ได้เลยประมาณอย่างเงี้ยนะคะไม่ไม่หวงไม่หวงมันก็เลยเหมือนว่าตัวเองเนี่ยกว่าจะสะสมมากว่าจะรวบรวมมาแล้วสุดท้ายมาสิ้นเปลืองหรือว่ามีคนเข้ามาช่วยใช้บางท่านจังหวะพระราหูเข้าสู่ภพเรืองกระดุมพระมีโอกาสจะต้องเป็นบุคคลที่ต้องเข้าไปนั่งรับผิดชอบในเรื่องของครอบครัวเกิดเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยเกิดเรื่องของความต้องจุกต้องจิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันมีความจำเป็นในการใช้จ่ายเงินนะคะก็สำหรับแอดแล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องรอไปจนพระฤหัสขยับเข้าสู่ภพเรือนพันธุและมีตำแหน่งโยกโยกหลังพระราหูนะคะก็จะเกิดเรื่องของความดีงามในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเพิ่มขึ้นถ้าถามแอดว่าพรฤหัสจะขยับย้ายเมื่อใดนะคะ,ะแอดดูให้ ไม่เคยบอกลัคนาราศีอื่นเลยนะที่มาบอกลัคนาราศีกุมเพราะว่าคุณพราหูคนทรัพย์พอคุณพระราหูคนทรัพย์เดี๋ยวคุณฟังแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าโอ้มันมันเหนื่อยจังเลยแอดถ้าเกิดมันจะเก็บเงินไม่อยู่จริงๆแล้วคุณรู้คร่าวๆตั้งแต่ตอนนี้แล้วราคาว่าคุณจะเก็บเงินไม่อยู่เพราะมันมีเรื่องของการซื้ออะไรต่างๆนะคะในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ไปตั้งแต่วันที่18ตุลาคมเป็นต้นไป เจ้าาตาจะมีเรื่องของการขยับขยายซื้อนนซื้อนี่แล้วซื้อไปในลักษณะทำสัญญาจ่ายกันยาวๆประมาณอย่างนี้นะคะ แต่เจ้ากตาก็จะมีลักษณะที่ว่าหาเงินเก่งหาเงินคล่องมีโชคลาภมีความสําเร็จได้มาจากเพื่อนฝูงได้มาจากช่องทางอะไรต่างๆมันมีลักษณะที่ดีขึ้นเพราะฤหัสเนี่ยจะขยับย้ายเข้าสู่ภพเดือนพันธุกของชาวลัคนานแล้วราศีกุมเนี่ยวันที่30เมษายนเนี่ยเสด็จเดินเร็วเข้าไปด้วยนะเพราะฉะนั้นมันเป็นจังหวะที่มันจะมาช่วยเจ้ากตาคือบางคนเนี่ยราหูค้นซับมันจะค้นไป18เดือนเลยแต่คุณเนี่ยพอ3าเมษาเนี่ยหลายอย่างมันจะบรรเทาเบาบา,บาง พอฤหัตน,นำเรื่องของโชคลาภความสำเร็จมาให้มันมีโอกาสเหมือนว่าปี2567เนี่ยประมาณเมษายนเป็นต้นไปเจ้าตาเนี่ยจะซื้อบ้านซื้อรถหรือซื้ออะไรบางอย่างให้มันเกิดเรื่องของหนี้ตรงนี้มันเหมือนกับคุณวางแผนมาแล้วลองลองค่อยๆดูไปนะคะจังหวะนั้นนะคะทีนี้หลังพระราหูเนี่ยที่แอดทำนายยาวให้เนี่ยเพราะว่าแอดรู้สึกว่าเดี๋ยวคุณจะเครียดนะคะจริงๆแล้วทุกเรื่อง มันมีวิธีการแก้ปัญหาด้วยการมีสติแล้วรู้ตัวถ้ารู้ว่า18เดือนต่อจากนี้ไปเราจะมีเรื่องของการใช้เงินเยอะมากท,ทั้งทั้งที่เป็นเรื่องของการใช้แบบสูรุ่ยสูร่ายหรือเป็นการใช้แบบไม่ได้ตั้งหลักไม่ได้ตั้งรับเพราะฉะนั้นเจ้าอาตาก็ต้องตั้งหลักว่าคุณจะเก็บเงินอย่างไรเก็บเงินแบบฝากประจํามันจะเหมือนเหมืนค่าใช้จ่ายนึกออกไหมคะเก็บเงินแบบซื้อ อาสลักออมสินค,ค,คือต้องเริ่มเรียนรู้ในสิ่งต่างๆเก็บในรูปแบบของประกันชีวิตประกันภยัยประกันกัยเกษียณอะไรก็แล้วแต่ลองดูค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มต้นเก็บได้แม้คุณจะเป็นนี่คุณก็เก็บได้มันเหมือนกับว่าทุกวันนี้อาจจะกินมากใช้มากสู่รุ่ยสู่ร่ายมากใช้ไปกับอะไรก็ไม่รู้ใช้ไปกับเว็บช้อปปี้อาจจะสั่งของที่ร้านนี้1ชิ้นเนี่ยอันไหนก็ดูอย่างอื่นซิเผื่อจะได้ได้ส่งมาพร้อมกันเลยนะทั้งท้งที่ไออย่างอื่นน่ย มันก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องซื้อในช่วงระยะเวลานี้ซะด้วยซ้าไปนะคะทีนี้เราพูดกันถึงเรื่องของพระสุกถูกไหมฮะพระสุกเนี่ยเข้าไปสู่พพเรือปรนปัตนิแล้วแอดมินบอกว่าสําหรับคนเกิดวันศุกร์อาจจะต้องระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากหน่อยเพราะมันขัดแย้งกันดาวเจ้าเรือนพันธุนะฮะและก็ดาวเจ้าเรือนวินาศเนี่ยเล็งกัน ขัดแย้งทั้งเรื่องของการขยับขยายไอเดือน2เดือนนี้มีโอกาสจะขยับขยายเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานสําหรับชาวลัคนาราศีกุมเช่นเดียวได้ไปอยู่ในที่ไกลหรือสามีหรือภรรยาของคุณมีโอกาสได้ไปอยู่ในที่ไกลไปต่างประเทศไปต่างถิน่นต่างแดนคือมันมีโอกาสขยับขยายและไกลกันดาวศุกร์ที่อยู่ในเรือนปัตนินะคะบางคนมีคู่มันมักจะมีเรื่องของชีวิตสมรส หรือความสัมพันธ์ที่เกินคู่มันเป็นคู่มันเป็นสามคนขึ้นไปมันก็มีปัญหานะคะเพราะว่าอยู่ในภพตัวนี้แต่โชคดีอยู่หน่อยว่าสําหรับชาวลัคนาและราศีกุมเนี่ยพระศุกร์ในตําแหน่งปตัตตนี้เนี่ยยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นคู่สมพลนะคะเพราะว่าดาวศุกร์กับดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนเนี่ยอยู่ในลักษณะที่โดดเด่นแล้วพระอาทิตย์เนี่ยจะขยับอีกทีหนึ่งประมาณวันที่18ตุลาคมนะคะ นนด,ดังนั้นเจ้าหตาในช่วงระยะเวลาเนี้ยสำหรับแอดน,นะนะดาวสุกเนี่ยได้รับเขาเรียกว่าได้รับความเป็นคู่ธาตุน้ําจากพระพุทธที่โยกหน้าพระสุกอยู่ดังนั้นความเป็นสุกที่บอกว่าสุกเจ็ดอาจารย์เจ้าร้อนนิรันเนี่ยเจ้าหตาบางท่านที่เกิดบนสุกหรือโดยรวมๆทุกทุกวันนั่นแหละแอดอยากให้เจ้าหตาเรามาระวังเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตสมรส ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันไม่ถูกต้องตามทํานองของธรรมในช่วงระยะเวลานี้นะคะเจ้าชะตาพระสุขเข้าสู่ภพเริปรนปัตตน้สําหรับคนที่เป็นโสดบุคลิกภาพจะดีมีสเสน่ห์นะคะคนจะเข้ามาหาเยอะมากนะคะตัวเจ้าชะตาเนี่ยก็เขาเรียกว่า ก็มีโอกาสประมาณว่ามีคนเข้ามาให้เลือกเยอะมีคนเข้ามาสนับสนุนให้ชีวิตเจ้าพตาดีก็ดูด,ดีคือสุขอยู่ในเรื่องปัตตานี้เนี่ยมันโดดเด่นในลักษณะเป็นคู่สมพลนะแต่ด้านลบเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการทรนงตัวหลงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะทาตัวเหลวไหลรักสวยรักงามจนกระทั่งไปทํางานสายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือซื้อของมากเกินไปซื้อของเยอะเกินไปซื้อของมากองมาตุนของมาแล้วก็ไม่ได้แกะถุง แล้วมันไปมีผลกับอะไรมันไปมีผลกับพระราหูคนศัพท์ด้วยทีนี้สุขเนี่ยเป็นเจ้าเรือนพันธุเข้ามาสู่ภพเรือนปัตตนินอกจากความเป็นความเป็นสุขเจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนี้วัดรันนะคะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่มันไปเล็งกับดาวเจ้าเรือนวินาศแล้วเนี่ยตัวของพระสุขในฐานะที่เป็นเจ้าเรือนพันธุเนี่ยสถิตยอยู่ในภพเรือนของปัตนิเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้สําหรับคนที่ จะแต่งงานในช่วงเนี้ยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นการแต่งงานที่มีหลักมีฐานหรือบางทีก็เป็นช่วงระยะเวลาที่คู่สมรสสองท่านอ่ะคู่สมรสที่แบบแต่งกันมานานแล้วเนี่ยช่วงระยะเวลานี้มีเกณฑ์ซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินซื้อทรัพย์สินซึ่งแน่นอนอะ่ะมันก็ส่งผลมาจาก ที่แอดบอกเราว่ามันมีจังหวะว่าเจ้าชะตาจะมีโอกาสในการสร้างหนี้แต่เป็นหนี้แล้วเกิดความมั่นคงในเรื่องของบ้านที่ดินทรัพย์สินถูกไหมคะตัวเจ้าชะตาเนี่ยก็ช่วงระยะเวลาเนี้ยมันเหมือนกับว่าถ้าแต่งงานช่วงนี้หลังจากนี้เจ้าชะตาก็มีหลักมีฐานมีบ้านมีช่องนะคะตัวเจ้าชะตาบางท่านก็เป็นนักค้าซื้อขายอสังหาเริม่มมาซั์ เป็นผู้จัดสรรที่ดินซึ่งระยะเวลานี้มันก็อยู่ในเกณฑ์ทีค่ค่อนข้างดีแต่ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญานะซื้อขายสังหาเป็นผู้จัดสรรเกี่ยวกับเรื่องที่ดินเกี่ยวกับเรื่องอาคารก็จัดการเกี่ยวกับเรื่องคู่สัญญาอาคามสัญญาตัวหนังสืออะไรทั้งหมดน,น,นะคะถ้าพระสุขของคุณเป็นกาลีจรช่วงระยะเวลานี้สุขเข้าตรงนี้ก็ระวังความรักความสัมพันธ์ที่มันแบบ แตกหักกับคู่ครองคนรับรวมถึงอาจจะมีโอกาสเกิดคดีแพ่งเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่ดินทรัพย์สินนะคะหรือให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของรถรามาช้างจังหวะนี้มีโอกาสที่จะต้องซ่อมบ้านซ่อมรถนะในกรณีของความเป็นพันธุก,ก็คือที่แอดเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะในกรณีของดาวสุภา่ะถ้าสําหรับดาวสุภาะที่เข้าไปสู่พเรือนปัตะนิจังหวะนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเจ้าหตาเนี่ย ทำนายได้คล้ายกันเพราะด้วยความเป็นดาวพระศุกร์เหมือนกันแอดก็จะมองว่ามีคู่ครองคนรักสําหรับคนโสดจังหวะนี้มีคู่ครองคนรักที่ค่อนข้างดีสําหรับคนคู่ครองนะคะที่ไม่ได้เกิดวันศุกร์นะช่วงระยะเวลานี้ก็เหมือนกับกําลังช่วยเหลือกําลังสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการทําสัญญาตัวเจ้าตาบางท่านก็บอกปัจตุบันนี้ก็คือคู่ครองคนรักแอดก็หนูไม่มีคู่แล้วหนูก็ไม่มีแฟน ดังนั้นช่วงระยะเวลานี้มีการทําอะไรบางอย่างร่วมกับคนอื่นไม่ว่าเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพื่อนฝูงหรือคนร่วมทุนหรือคนร่วมงานหรือคุ้นส่วนคิดอยากจะทําอะไรในสักอย่างในจังหวะระยะเวลาเนี้ยมันเกิดความสําเร็จได้ร่วมกันทํากับบุคคลที่แอดมินบอกมา หรือจังหวะนี้เจ้าคตาเนี่ยมีเพื่อนเป็นเพศตรงข้ามหรือมีเพศตรงข้ามเข้ามาแล้วช่วยเหลือสนับสนุนกันเกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกิจแล้วมันออกดอกออกผลในลักษณะที่เติบโตก้าวหน้าเห็นไหมลัคนาราศีกุมสุขในตำแหน่งนี้จึงค่อนข้างดีทีนี้เดี๋ยวคลิปในช่วงถัดไปแอดกาลังจะพูดถึงดาวพื้นดวงเกิดของชาวลัคนาราศีกุมนะคะ ว่าอยู่ในตําแหน่งเรือนปัตตน้แล้วถูกพระศุขไปกระตุ้นนี่จะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างคุณต้องระวังต้องตั้งรับเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่3พฤศจิกายนเราเริ่มต้นกันที่พระอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์เนี่ยอยู่ในเรือนปัตนีนะคะก็ต้องบอกว่าเหมือนเลยนะคะเหมือนที่แอดทำนายโดยรวม เพราะว่าอาทิตย์ก็เหมือนกับเจินเจ้าเรือนอะอยู่ตรงนี้สิ่งที่อัดกําลังจะบอกเจ้า,าตาน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพระอาทิตย์ทับพระอาทิตย์นะคะจังหวะนี้มันอาจจะมีเรื่องร้อนใจในลักษณะของคู่ครองคนรักนํามาให้เป็นข่าวลือของคู่ครองคนรักหรือ,อเพื่อนร่วมงานพูดถึงนะคะเป็นจังหวะที่ เป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าตาเนี่ยพระทิตถึงพระทิตเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของความใจร้อนมากเกินไปก็ได้นะคะมีปัญหากับคู่ความเป็นคู่ธาตุไฟระหว่างพระอาทิตย์กับพระเสาร์ที่เล็งกันเข้ามาทําให้ตัวเจ้าตามีปัญหาในเรื่องคู่หรือมีคนเข้ามาสอดแทรกโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่เป็นครอบครัวของเจ้าตาแบบคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตแต่งงานของคุณหรือ ชีวิตการครบเพื่อนครบพ้นส่วนอะไรระยะเวลาเนี้ยนะคะอันนี้คือในข้อที่ว่ามีพระอาทิตย์หรือมีพระศุกร์เป็นกาลิจรในกรณีที่สองดาวนี้ไม่เป็นเลยช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าเจ้าหตาดกาลังจะเกิดความมั่นคงในชีวิตของตัวเองในชีวิตการแต่งงานถ้าแต่งในช่วงระยะเวลานี้นะคะคู่ครองคนรักก็จะเป็นคนที่ให้ความอุปการะและช่วยเหลือครอบครัวเจ้าขาตาเป็นอย่างดีนี่ก็คือ ความหมายของพระอาทิตย์ถามว่าต้องระมัดระวังและกังวลอะไรไหมแอดมองว่าช่วงระยะเวลานี้ถ้าโดยเรื่องอื่นๆอ่ะมันมีเรื่องมีปัญหากับคู่แข่งคู่ความถ้าจะต้องระวังแอดก็ว่าให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการประทะนะคะเพราะว่าพระเสาเนี่ยพระเสาเดิมอยู่ในตำแหน่งเข้มแข็งก็จริงแต่พระเสาจรเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นนิดเป็นนิดก็แทบจะไม่ให้โชคอะไรเลยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของหุ้นส่วนเนี่ย การทะเลาะกันไม่ได้เกิดประโยชน์เจ้าพตาต้องนั่งพูดคุยกันการอิจฉาริษยารู้สึกว่าเขาอิจฉาเราแอนตี้เขาก็ไม่ได้มีประโยชน์นั่งพูดคุยกันเลยว่าทำไมถึงต้องอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่ามาใส่ร้ายให้เกิดปัญหาเราทำงานร่วมกันเราอยู่ข้างเดียวกันไม่จาเป็นจะต้องไปทะเลาะก,กันอะไรเงี้ยก็คือจับเข่าคุยกันเพราะสุดท้ายแล้วคุณก็มีพระพุทธที่โดดเด่นอยู่เป็นคู่ทาตลมอยู่ในเรือสุภาหรือไม่งั้นอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าพตาเนี่ย มีปัญหาในเรื่องของสัญญามีปัญหาในเรื่องของคดีความต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลก็ได้เพราะ1นึสเนี่ยอยู่ในเรือนสุภาแล้วเรือนสุภาของคุณก็เป็นราศีตุลน,นะคะที่มีเกี่ยวกับเรื่องของตาช่างเรื่องของความยุติธรรมมีโอกาสที่จะขึ้นโรงขึ้นศาลเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยมันก็ต้องสงบปากสงบคําหรือว่าคิดทุกคทํที่ที่ท,ที่ที่ตัวเองพูดเนี่ยต้องคิดทุกคํา การไปคอมเมนต์หรือการไปทําอะไรก็ตามในระยะเวลานี้แอดว่าอย่าไปทําเลยเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยสมมุติด้วยคอมเมนต์ด่าเขาเนี่ยเราไม่รู้หรอกการในโลกโซเชียลอะร้อยพอ่อพันแม่ร้อยตําแหน่งนะพันครอบครัวเราไม่รู้ว่าเราไปพบเจอไข่เดี๋ยวเกิดปัญหาเกิดคดีความแล้วแอดบอกเลยว่ามันยืดเยื้อนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์จรเนี่ยเป็นนิดนะคะพระอาทิตย์เดิมเนี่ยเป็นเกษตรเพราะฉะนั้นคุณงามความดีหรือผลประโยชน์ที่จะได้มันจะได้แค่ครึ่งเดียว มันไม่ได้เต็มเหมือนคนอื่นเขานะดังนั้นก็พูดจาประชาสัมพันธ์หรือคิดทุกคําที่พูดนะคะอย่าพูดทุกคําที่คิดเพราะว่ามันจะมีปัญหาออกมากลายเป็นว่าศัตรูที่ไม่เปิดเผยคราวนี้เปิดเผยออกมาตาต่อตาฟันต่อฟัน,นวุ่นวายเลยนะแล้วเจ้าตาก็ค่อนข้างใจร้อนด้วยนะคะ ที่ดีที่สุดของชาวลักนณาราศีกุมนะคะก็คือพระศุกร์จรเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่เป็นอุดมเกณฑ์นะคะเป็นอุดมเกณฑ์ก็คือสามารถแก้ไขปัญหาได้นะสามารถจัดการกับทุกเรื่องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านเรื่องมรดกเรื่องผู้ใหญ่อะไรในช่วงระยะเวลานี้เกิดอยากแต่งงานและปรากฏว่าผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนผู้เจรจาแล้วก็ผ่านไปได้ทะเลาะเบาแวงกับใครนะคะหรือมีปัญหาขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ย มันก็พอจะถูถ่ายจัดการได้แต่สิ่งที่แอดบอกคือจัดการเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดและการเจรจาของตัวเองดีกว่าจะได้ไม่มีปัญหายาวไปแล้วเสียเวลาแบบนั้นนะคะต่อไปนะคะสําหรับคนที่มีดาวพระจันทร์นะคะในพื้นดวงเกิดในเรือนปัตตนิเนี่ยถามว่าเกิดเรื่องราวอะไรมากขึ้นกว่าดาวรวมที่แอดมินทํานายในช่วงแรกหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าวตาบางท่านมีโอกาสที่จะพบเจอผู้ใหญ่ที่เคยอุปการะที่เคยช่วยเหลือกันนะคะ จังหวะเนี้ยอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือกันอาจจะแตกแยกกันไปก็ได้มีโอกาสที่จะพัวพันยุ่งยากมีอุปสรรคคืออยู่ดีๆก็เขาก็กลายมาเป็นศัตรูหรือว่าเจ้าชะตาต้องลำบากหน่อยในเรื่องของการพยายามจะก้าวหน้าหรือทำอะไรให้มันลงหลักปักฐานะนะคะในช่วงระยะเวลานี้คือสุภาะไปพบเจอกับดาวอาริในเรื่องปตัตนีก็คือถ้าร่วมทุนร่วมพุ้นกับคนใหญ่คนโตนะคะหรือ คนที่เขามีทรัพย์สินหรือว่ามีหลักฐานมากกว่าเราเนี่ยช่วงระยะเวลานี้อาจจะเกิดเรื่องของความยุ่งยากนะคะในส่วนของคนที่มีพระสุขเป็นกาลีจอนะนะส่วนคนคนที่ไม่มีพระสุขเป็นกาลีจรน,นะคะอพระสุขตำแหน่งนี้เป็นพระสุขที่เป็นตำแหน่งดีไม่ติดกาลีเลยแอดก็ต้องบอกว่าก็เหนื่อยหน่อยแต่ว่าเจ้าหัตาเนี่ย เหมือนกับช่วงระยะเวลานี้พยายามทำเพื่อสร้างฐานะสร้างอนาคตสร้างรากฐานขึ้นมากำลังที่จะลงหลักปักฐานนะคะทำอะไรกอบกู้คู่กับคู่ครองคนรักนะ,ะต้องบอกว่าดาวของเจ้า,าตาเนี่ยพระเสาร์เป็นองค์เกณฑ์พระศุกร์เป็นอุดมเกณฑ์นะคะในจังหวะนี้เพียงแต่ว่าไป,ไปกระตุ้นกับพระจันทร์ซึ่งเขาเป็นดาวอริขึ้นมามันก็ต้องใช้ความเหน็ดเหนื่อยนะ,ะลำบากลำบน ต่อสู้หรือไม่เช่นนั้นช่วงระยะเวลานี้คุณกับคู่ครองคนรักก็เดินทางไกลไปทำงานอะไรประมาณนี้นะคะหรือมีโอกาสนะคะเดินทางไกลเพราะธุรกิจของตัวเองช่วงระยะเวลานี้ถ้ามีโอกาสในเรื่องของการเดินทางไกลเจ้าคตาก็ต้องดูแลตัวเองในลักษณะที่ว่าระมัดระวังว่าการเดินทางจะทำให้เจ็บขไข้ได้ป่วยได้ป่วยนะคะแล้วก็ระมัดระวังคนอิจฉาได้สยเนาะ หลังจากที่เป็นพระจันทร์นะคะต่อไปก็จะเป็นดาวพระอังคารค่ะดาวพระอังคารซึ่งอยู่ในเรือนนี้นะคะตำแหน่งก็เป็นตำแหน่งของความเป็นคู่ศัตรูอังคารในเรือนปตัตน,นินะคะก็หมายถึงว่าเจ้าคาตาจะมีมักจะมีนะคะมักจะมีคู่ครองคนรักเนี่ย เป็นคนกว้างขวางนะแต่ว่าบางทีก็คู่ครองคนรักก็จะเป็นคนที่รุนแรงหรือว่าไม่ยอมคนประมาณอย่างนี้นะคะอาจจะพูดจาไม่ประนีประนอมไม่ค่อยถูกกับผู้ใหญ่ไม่ค่อยถูกกับเพื่อนเจ้าชะตาก็ได้นะคะทีนี้จังหวะเนี้ยช่วงระยะเวลาเนี้ยพระศุกเข้ามากระตุ้นเนี่ยสามกับศุกร์เนี่ยดาวอังคารกับดาวศุกร์เนี่ยเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันเน่ย mm hmm. เขาจะ mm hmm. ก็จะมีเรื่อง หรือว่ามีปัญหาในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่ครองคนรักนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์เพราะแอดมองว่าจังหวะนี้ก็ต้องดูด้วยว่าคู่ครองคนรักของเจ้าคตาในช่วงระยะเวะลานี้เขามีอารมณ์ที่ปวนแปร ى, อารมณ์ที่รุนแรงไหมตั้งแต่วันที่28ตุลาคมเป็นต้น28กันยายนเป็นต้นมาและดาวพระอังคารเนี่ยเข้าสู่ภพเรือนปัตนินะคะ ดังนั้นสิ่งที่จะพึงระวังเนี่ยก็คือระวังทะเลาะเบาะแว้งกับคู่ครองคนรักของตัวเองเรามาระวังว่าไปร่วมทุนร่วมพุ้นกับเพื่อนใหม่นะคะมีปัญหามีเรื่องของการขัดใจกันเรามาระวังช่วงระยะเวลาี้ความประพฤติการปฏิบัติตัวของคู่ครองคนรักเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจเจ้าชะตานะคะแล้วก็เรามาระวังเรื่องของหุ้นส่วนนะที่จะหักหลังแต่แอดวอรระวังทันแหละเพราะว่าวัาุขก็เป็นอะไร เป็นอุดมเกณฑ์พระเสาก็เป็นองค์เกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างดีเพียงแต่ว่ามันก็ต้องมีขัดแยง้งเนาะสุขเสาเป็นเส้นศัตรูอยู่แล้วก็สามหกก็เป็นเหมือนกับเรื่องที่จะต,ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะต่อไปสําหรับคนที่มีพระพุทธค่ะในส่วนของคนที่มีพระพุทธในตําแหน่งนี้ในพื้นดวงเกิดเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นตําแหน่งที่โดดเด่นมากนะคะพุทธตําแหน่งเนี่ยเขาเรียกว่าพุทธราชาโชคลพุทธมหาจักร จังหวะเนี้ยอยู่ในภพเรือปรนปัตนิแล้วถูกพระสุขก,กระตุ้นนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่อาจจะมีเรื่องของเรื่องของมงคลสมรสนะคะเพราะว่าดาวค่อนก้างเข้มแข็งสถิตยอยู่ในเรือนนี้ก็มีทั้งเรื่องของความเป็นอา,าชาโชคและความเป็นมหาจักรนะคะเจ้าชะตาก็สำหรับแอดมินในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าจะทำมาหากินร่วมกันกับคู่ครองคนรัก ร่วมกันกับครอบครัวตัวเองร่วมกันกับคนที่รักที่นับถือทำงานเกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถที่ดินทรัพย์สินนะหรือทำงานเกี่ยวกับการต่างประเทศอะไรก็ตามอะ่ะก็เรียกว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จนะคะบางคนในช่วงระยะเวลานี้ก็มีเรื่องของการออกรถใหม่หรือรถราให้โชคนะคะ ต่อไปสําหรับคนที่มีดาวพระฤหัสสัปตีดูซิว่าจะมีอะไรนอกเหนือจากดาวรวมนะคะตาแหน่งของพระฤหัสในเรือนนี้เป็นตําแหน่งที่เรียกว่าคู่มิตรพระฤหัสสัปตีที่ตกอยู่ในภพเรือปะะนปัตนิเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจ้าหตาจะเป็นบุคคลที่แอดถือว่าค่อนข้างพิเศษในเรื่องของคู่ครองคนรักได้คู่ครองคนรักที่ดีพากันตั้งหลักตั้งเนื้อตั้งตัวนะคะอันนี้ในพื้นดวงเกิด ทีนี้จังหวัดจังหวัดพระสุกมานี่ก็ต้องบอกว่าถ้าแต่งงานไปนะคะในช่วงระยะเวลาที่พระสุขอยู่ตรงนี้ยาวๆจนถึงวันที่3พฤศจิกายนก็เป็นคนที่คุณแต่งงานด้วยแล้วเจริญก้าวหน้านะคะตัวเจ้าวตาถ้าไม่ได้คิดว่าจะแต่งงานช่วงระยะเวลานี้นะทำการทํางานอะไรได้รับผลประโยชน์ร่วมทุนร่วมหุ้นกับใครได้รับผลประโยชน์ประสบความสําเร็จ ถ้าเป็นโสดซิงซิงเลยจะไปศึกษาหาความรู้ก็จะได้รับโชคได้รับความสําเร็จไปทํางงทํางานก็ประสบความสําเร็จทางด้านการเงินการงานสัมพันธ์กันในลักษณะคู่โชคคู่ทรัพนะคะก็สำหรับแอดมินเนี่ยดาวพระศุกรเนี่ยสุข7เจ็อาจาร,รย์เจ้าว่าร้อนนิรันด์ก็จะเป็นเรื่องของความรักและกรรมรมณ์เพราะฉะนั้นถ้าเจ้าหัตามไม่ไปทําอะไรที่เป็นพินทุบาท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนคู่ครองไปเรื่อยๆหรือไม่สนใจว่าเป็นลูกเขาภรรยาใครสามีใครเนี่ยมันก็จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับพินุบัตตรงนั้นนะคะดังนั้นเจ้าพ่อตาก็ในเรื่องของความสัมพันธ์กในแง่ของโลกิยะในแง่ของพันธะเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยก็เอาให้มันถูกต้อง ตามทำนองคลองทมชีวิตก็จะดำเนินไปด้วยความราบรื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำมาหากินเรื่องของการกบหาสมาคมกับผู้อื่นเรื่องของการลงทุนลงแรงนะคะหรือร่วมมือร่วมใจกันทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จราบรื่นทุกประการสำหรับคนที่มีดาวพระศุกร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าให้ไปฟังในช่วงแรกที่แอดมินทำนายเกี่ยวกับเรื่องของดาวพระศุกร์ที่นี้กรณีของพระศุกร์ทับพระศุกร์อยู่ในเรือนพระอาทิตย ก็ต้องเรียกว่าสเสน่มาเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าหตามักจะได้ลาบผลจากเรื่องของสเสน่บางคนก็ได้บ้านได้รถได้ที่ดินได้ทรัพย์สินก็ต้องแล้วแต่ว่าเจ้าหตาประกอบอาชีพอะไรหรือกําลังทําอะไรอยู่กู้ครองคนรักถึงได้ประเขนให้ทั้งลาบทั้งที่ดินทั้งทรัพย์สินหรือสิ่งต่างๆในช่วงระยะเวลานี้นะคะส่วนมากก็จะได้ที่อยู่อาศัยนะเหมือนกับบางทีก็สร้างร่วมกันมา ก็สำหรับสุขทับสุขเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรรุนแรงค่ะไม่ได้จําเป็นจะต้องระมัระดระวังอะไรแต่ว่าก็ค่อนข้างโดดเด่นยกเว้นคุณเป็นสุขเป็นการลกกินีจอนก็ต้องลําบากซ่อมบ้านซ่อมรถเดินทางระมัดระวังซื้อหวยก็ไม่ค่อยถูกทั้งๆที่เป็นสุขทับสุขนะคะและอยู่ในตําแหน่งที่เป็นคู่สมพลด้วยต่อไปสําหรับคนที่มีพระเสานะคะ สำหรับคนที่มีพระเสาอยู่ในเรือนปัตตนีตำแหน่งนี้ของพระเสาเนี่ยเป็นปลาหรือว่าไม่ได้แข็งแรงนะคะพอเกิดมาเจอกันในลักษณะอย่างเงี้ยสาวว่าเป็นทั้งเจ้าเรือนวินาศและเจ้าเรือนตนนะเป็นเกษตรที่แบบอยู่เป็นเจ้าของทั้งสองเรือนเพราะฉะนั้นเจ้าทาตาบางท่านแต่งงงแต่งงานในระยะเวลานี้ก็อาจจะต้องโยกย้ายไปอยู่ที่ไก่นะคะจังหวะเนี้ยไปลงหลักปักฐานในถิ่นที่ไก่ แล้วก็เป็นช่วงระยะเวลาที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะคะเพราะเสามันเล็งเสาพอดีนะคะดังนั้นเสาเล็งเสาในภพเดือนปัตตานีเนี่ยบางทีก็ให้โทษทุกเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองทุกเพราะเรื่องของคู่ครองทุกเพราะเรื่องของหุ้นส่วนทุกเพราะเรื่องของเพศตรงข้ามเราะมัดระวังในช่วงระยะเวลานี้นะคะว่าจะเกิดเรื่องเกิดราวจากในสิ่งที่เจ้าตัดทำมา ถ้าแต่ก่อนไม่เคยได้ทําอะไรที่แบบคดโกงหรือทําให้คนอื่นเสียหายก็ไม่ต้องเป็นกังวลแค่ระมัดระวังเพราะว่าเสารเร็งเสาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเหมือนกับสิ่งต่างๆที่เคยทํามามันย้อนกลับมาในช่วงระยะเวลานี้นะคะต่อไปนะคะสําหรับคนที่มีดาวพระราหูค่ะ นอกเหนือจากที่ทํานายดาวรวมไปแล้วพระราหูในเรือนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของเจ้าชะตาทั้งสิ้นนะคะปะนุอยู่ในเรือปรนปัตนิแสดงว่าเจ้าตาเป็นบุคคลที่ต้องเรียกว่าขี้น้อยใจจริงๆนะคะเป็นคนที่ชอบให้คนอื่นมาดูแลมาสนใจนะคะถ้าเกิดเขาไม่สนใจก็แอบน้อยใจแอ,แอบขี้ใจน้อยเป็นคนที่เอาอกเอาใจคนอื่นนะสนใจชีวิตคนอื่นอ่าแล้วก็เป็นคนที่ ไม่ค่อยไม่ค่อยตามใจตัวเองแต่ตามใจคนอื่นตามใจคู่สัญญาตามใจอะไรชีวิตก็จะเหนื่อยเหนื่อยเพราะเห็นแก่คนอื่นมากกว่าเห็นแก่ตัวเองนะคะเจ้าชะตาเนี่ยก็เป็นคนที่บางทีเ,เรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นดูแลคนอื่นหรือใจอ่อนเนี่ยอาจจะนำพามาช่วงระยะเวลาเนี้ยให้มีปัญหากับครอบครัวไปช่วยคนอื่นจนกระทั่งมีปัญหากับครอบครัว,ครวเคสไหนจะยกให้ฟัง ก็เคสที่ยืมเงินแม่ไปให้เพื่อนยืมเงินเป็นตั้งหลายล้านเห็นไหมคะสุดท้ายแม่ไม่มีเงินรักษาตัวโดนเขาหลอกไปอย่างเงี้ยค่ะนะคะช่วยเหลือคนอื่นมากกว่าเห็นแต่ประโยชน์ของคนนุณในครอบครัวและสร้างปัญหามาสู่ตัวเองช่วงระยะเวลานี้6กับ8เจอกันก็ระมัดระวังความสัมพันธ์ชู้สาวกับคนรักของคนอื่นนะคะก็ระวังไว้นะนอกนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแอดว่า มุ่งเน้นไปในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จก็ยังคงมีอยู่เหมือนกับดาวรวมที่บอกต่อไปสําหรับดาวพระเกตนะคะดาวพระเกตในภพเรืองปตัตน,น้ก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตาเป็นบุคคลประเภทที่ว่ามีมีเรื่องวุ่นวายนะคะในเรื่องของความรักของคู่ครองอยู่เสมอในช่วงระยะเวลาที่ประสุขเข้ามากระตุน้นมีปัญหาในเรื่องของบ้านนะคะรถ ที่ดินทรัพย์สินมีโอกาสโดนเอาประหยันหรือถูกคดโกงในลักษณะที่ไปเซ็นอะไรโดยที่ยังไม่ได้อ่านนะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้นะเจ้าตาจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญานะคะแล้วก็เรื่องของเรื่องของการรักเลิกในช่วงระยะเวลานี้สําหรับคนโสดอ่ะเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกกันอ่ะนะคะมันเหมือนกับเป็นช่วงระยะเวลาเบื่อหน่ายรักง่ายหน่ายวหรือบางทีก็ เอาเวลาไปสนใจกับงานเอาเวลาไปสนใจกับศาสนาไปยึดมั่นศรัทธาในหลักศาสนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆพระเกศในเรือนนี้นะคะเป็นพระเกศที่แอดมองว่าเป็นพระเกศเล็งหลักเป็นพระเกศที่คุ้มครองดวงชะตานะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นช่วงระยะเวลาที่บางทำไมแอดพูดว่ารักๆเลิกๆเพราะมันมีโอกาสได้พบเจอกับคู่ครองคนรักคนเก่านะดาววินาท พบอยู่ในพบเรืนตนเล็งกับพระสุขร์เล็งกับพระเกตนะคะมีโอกาสได้พบเจอคนรักคนเดิมนะคะมีโอกาสได้พบเจอคนรักที่เป็นผู้นับถือศาสนาต่างกับเราหรืออยู่ต่างประเทศหรืออยู่ไกลจนต้องแบบใช้แชทในการพูดคุยกันนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็ร,าาระมัดระวังในเรื่องของการเชื่อมั่นตัวเองจนกระทั่งจะไปตกหลุมพรงหรือตกที่นั่งลำบากโดยเฉพาะเรื่องของการ ช่วยเหลือคนนะคะต่อไปสําหรับคนที่มีดาวมรุตยูค่ะคนที่มีดาวมรุตยูอยู่ในเรือนปัตน,นินะคะก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนทีไ่ได้ได้คู่ครองคนรักที่ค่อนข้างฉลาดฉเฉลียวนะคะหรือไม่ก็ได้แบบปุบป,ปับฉับพลันได้แบบอ่าพลิกผันไม่ได้ตั้งเหนือตั้งตัวนะคะก็คือ อยู่ด้วยกันแบบตกบันไดพลอยโจรหรือว่าไม่นึกไม่ฝันอะไรแบบนี้ยจังหวะนี้พระสุขเข้ามากระตุ้นกับดาวมฤตยูในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องระมัดระวังว่าจะเสียเงินทองให้กับเนี่ยพ่อแม่ญาติมิตรพี่น้องหรือว่าเนี่ยทั้งทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งผู้ใหญ่นะคะหรือแม้กระทั่งกับเรื่องของครอบครัวคนรักเนี่ยมีโอกาสเสียเงินเสียทองทั้งหมดเลยต้องระวังว่าระวังจะถูกโกงจากคนกันเองนะคะ ทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็เป็นดวงดาวของชาวลัคนาราศีกุมนะคะที่ประสุกข,ขยับย้ายในวันที่28กันยายนเป็นต้นมาจนถึงวันที่3พฤศจิกายนนะคะแอดเป็นกำลังใจให้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ